แคทเรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนแมวขนคน3:06 PM กับแคทวิดีโอโตโตแมวๆค่ะและแล้วเราก็ได้เป็นรายการที่ได้เปิดเวิลด์พรีเมียร์เหมือนแมวนอกเขาเหมือนกันนะคะเพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ไม่มีใครได้ยินที่ไหนแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้หยิบติดตัวมาด้วยนะคะครับผมพามาเปิดด้วยวันนี้แมวขนๆขอต้อนรับพี่ฟันโกมลบุญเพียรผลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะได้สัมภาษณ์พี่ฟันแบบจริงๆจังๆนะคะ เรียกว่าไม่ค่อยได้ยินพี่ฟันสัมภาษณ์ที่ไหนเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยครับไม่ค่อยชอบอยู่ไม่ชอบคุยเกรงว่าจะเป็นคนคุยไม่รู้เรื่อง เจอคนสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องพี่จะโอเคค่ะพี่ฟันคะทุกอย่างจะโอเคเราน่าจะรู้เรื่องกันใช่ไหม พี่ฟันค่ะโปรดิวเซอร์แล้วก็มิวสิกไดเรคเตอร์เรียกว่าน่าจะเป็นสครับคนที่3ที่หลายๆคนเขาพี่วงอะไรครับนานมากเลยนานเชื่อไหมว่าพี่ฟันบอกว่าพี่ฟันจะมาเนี่ยมีคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนสครับหรือว่าเป็นแฟนพี่ฟันกันแน่ที่ติดตามเพลงของสครับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนพี่เมื่อยพี่บอลอาจจะเป็นแฟนของพี่ฟันเขาบอกงั้นแสดงว่าเป็นเมียพี่สิเมียพี่คงโพสแหละอย่างนั้นวันนี้เราขอต้อนรับพี่ฟันนะคะสวัสดีครับเอจริงพี่ฟันทำหลายอย่างนอกจากสครับนะคะเป็นพี่ใหญ่ของ Belief Record ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนรุ่นปัจจุบันเป็น Music Director ให้คอนเสิร์ตระดับประเทศทำ The Voice Thailand ทำหลายๆงานแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาคุยกับเรา1 ชั่วโมงเต็มที่แมวคนๆนะคะเขินเลยครับผมวันนี้พี่เฟิร์นเอาเพลงมาเปิดให้เราฟัง1 เพลงครับเมื่อกี้นี่เป็นงานของเวิลด์นพรุษนพรุษใช่ใหม่เอี่ยมไม่เคยมีใครได้ฟังเลยเราเป็นเวิลด์พรีเมียร์ใช่ไหมคะครับผมใช่ครับพูดถึงเพลงนี้นิดนึงค่ะพี่ฟันคะเพลงนี้มันเริ่มจากนั่งคุยกับเวิลด์แล้วเรารู้สึกว่ามันเพลงที่แล้วของเวิลด์รอยยิ้มเธอยังอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนของเขาอันนึงแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราสัมผัสเขาเราเห็นพาร์ทนึงที่พอมันสนิทกับใครอ่ะพอเวิลด์สนิทกับใครมันกวนตีนแต่พอมันยังไม่รู้จักไงมันจะเนื่องซึมๆแล้วก็มันจะนำแบบมันจะพยายามเสนอตัวว่ามันเป็นคนมนมันอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นคนสนุกอะไรครับเพลงนี้เมื่อกี้ทีมงานเราฟังพี่แดนฟังก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนไม่ค่อยเป็นเหมือนเวิลด์ที่เคยได้ยินเท่าไหร่ใช่จริงๆเป็นพาร์ทคนรู้จักเวิลด์ส่วนใหญ่จาก The Voice ก็จะเป็นมนสีเทาๆอะไรเงี้ยเสียงโดยเสียงเขาแต่จริงๆเพลงเวิลด์เองก็จะมีมุมแบบเนี้ยมุมเป็นโฟกเป็นชิลๆเราก็เลยว่าเออน่าทำเพลงนี้ออกไปเขาส่งเดโมจริงๆเขาส่งเดโมมาให้เยอะมากเดโมที่เขามีมาให้เนี่ยเซตแรกของเขาก็ประมาณ 5-6 เพลงแล้วอะโหแต่ยังไม่มีเพลงนี้นะโหตอนนั้นยังไม่มีเพลงนี้ค่ะแล้วพอนั่งคุยไปแล้วเสร็จเฮ้ยลองเป็นแบบนี้ดูมันมีอีกมุมของเวิลด์กับเวิลด์ก็เฮ้ยเอาเลยมันลองก็แต่งแล้วส่งมาให้ก็เลยบอกเออเอาชอบก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเวิลด์ด้วยใช่แล้วตอนนี้เขากับพี่ฟันนี่ตอนนี้สนิทกันหรือยังคะเริ่มเกลียดขี้หน้ากันครับ เริ่มเกลียดขี้หน้ากันนิดนึงจะมีแบบเราอย่างพี่ก็ไปทำงานอื่นด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแมสเซจมาแบบพี่ออกเพลงผมบ้างนะครับหายไปเป็นปีแล้วครับอะไรเงี้ยนี่อาจจะมีพาร์ท3ของเวิลด์ที่เราไม่เคยเห็นต่อจากนี้ไม่ได้นะคะหลังจากที่สนิทกันสุดๆแล้วเนี่ยใช่ก็จะเริ่มแบบต่อยกันบ้างเพลงนี้ชื่อว่าสัมภาระสัมภาระครับค่ะเวิลด์เป็นคนแต่งเองทั้งหมดใช่ครับพาร์ทของพี่ตั้มไอ้ของพี่ฟันที่ทำนี่คือเป็นโปรดิวซ์แล้วก็เริ่มต้นเขาแต่งมาเราก็แค่เฮ้ยไอ้นี้ไอ้ท่อนแบบท่อนนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ตัดท่อนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะไหมพี่หลังแบบจากเดโมที่เขาส่งมาเนื่องด้วยว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษามาจากคณะดนตรีค่ะคณะดนตรีก็มันก็จะมาเป็นรูปร่างเออ
รูปร่างพอสมควรเราแค่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ลบอันนี้ตัดทอนอันนี้ออกไปเพิ่มเติมอันนี้เข้าไปสีสันแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยมากกว่าพูดถึงเรื่องคณะดนตรีคือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีคณะดนตรีเกิดขึ้นหลายคณะเยอะมากในสถาบันแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือจะมีวงดนตรีตามมาเยอะมากเหมือนกันเนื่องจากว่าต้นหนึ่งเดาเองว่านักดนตรีเมื่อก่อนอ่ะพอมันไม่มีที่มันอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะหากันหาเจอกันยากการจะมีวงหนึ่งวงมันจะหายากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันแบบมันเจอกันแล้วอ่ะมันมาอยู่ในสถาบันเดียวกันมันอยู่กันตั้ง4ปีมันแบบว่าเล่นดนตรีด้วยกันเจอหน้ากันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันมีวงเยอะขึ้นตามมาหรือเปล่าจริงๆถ้าเอาเข้าจริงวงเยอะขึ้นพี่ว่ามันก็เยอะมาตั้งแต่ไหนจะหลายชาติก่อนจะมีคณะดนตรีจริงๆจังๆเราก็จะมักจะเจอวงเหล่านี้ตามห้องซ้อมเขาก็ไม่รู้มาจากไหนเออเคยไปนั่งตอนฮอตเวฟรุ่นแรกๆอะไรเนี้ยก็เคยไปนั่งดูตามห้องซ้อมไอ้พวกนี้มันมาจากไหนกันอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วพี่ว่าหลังจากแบบเนี้ยยุคเนี้ยที่มันมีคณะดนตรีเกิดขึ้นเยอะๆมีนักดนตรีเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยมันทำให้แบบวงการเพลงเราแบบว่า move ไปทางที่มันแบบเปลี่ยนไปไหมคะนี่เริ่มต้นด้วยคำถามแบบยากเลยอะจริงๆว่าไม่ซีเรียสไงรายการเนี้ยจริงๆกำลังรู้สึกว่าฟิลพี่มันรู้สึกพี่ยังไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแบบไหนนะคือไม่แน่ใจว่าของในปัมเปิ้ลหน่อยบอกว่าเปลี่ยนมันคือมันเป็นแบบไหนมันดนตรีมันเดินขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นแต่พี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเขาอยู่รุ่นเนี้ยมันก็เป็นระดับฮอร์โมนของวัยรุ่นที่มันรวมกันเวลาทำอย่างเงี้ยมันสนุกนะค่ะมันสนุกพอมาเล่นดนตรีเสร็จมันทำนู่นทำนี่ได้ให้แต่งเพลงได้เอ้ยมันก็สนุกต่อเพียงแต่ว่าดนตรีแต่ละยุคมันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองในยุคพี่ตอนเข้าห้องซ้อมพี่ก็จะสนุกสนานกับการเล่นซินเล่นนู่นนี่เล่นอะไรของพี่ไปแล้วหรือว่าจะแกะเพลงกันจะไปเล่นงานนู่นอย่างงี้ก็ต้องเป็นคีรีบูนเล่นอะไรก็เล่นอะไรอย่างงั้นไปคีรีบูนเลยเหรอใช่ใช่อุ้ยเราพลาดอะไรไปบอกอายุแล้วเล่าให้ฟังถึงสครับหน่อยได้ไหมคะตอนยุคสมัยที่แบบเราเป็นสครับนี่เราก็วัยรุ่นฮอร์โมนแบบนี้เหมือนกันไหมคะตอนมาเจอสครับพี่เลยไปเยอะละตอนเจอสครับเนี่ยจริงๆสครับไม่ได้เป็นวงสครับตอนที่พี่รับผิดชอบมันจะเป็นวงหน้าใหม่วงหนึ่งในแกรมมี่ตอนนั้นจีนี่เรคคอร์ดกำลังจะเปิดผู้ใหญ่เขาก็เลยอยากให้พี่ทำวงหนึ่งชื่อว่าวงมาริลีนเป็นชื่อวงมาริลีนครับมาริลีนมอนโรนี่แหละนี่น่าจะแบบดูถ้าได้ยินชื่อวงเนี้ยแนวเพลงมันจะเก๋ๆใช่ไหมจะเก๋ๆมากเพราะทุกคนเป็นศิลปกรเด็กศิลปกรเด็กอะไรเด็กๆเขาเรียกเด็กๆเด็กๆเท่มาเลยมันจะดูเท่ๆแต่ด้วยอะไรไม่ทราบไอ้นี้รายละเอียดพี่ไม่แน่ใจพอวันหนึ่งบอลก็มาบอกกับพี่ว่าแบบวงแตกแล้วครับวงแตกแล้วครับแต่ผมอยากทำต่ออะไรเงี้ยแต่บอลก็เลยมีชวนรุ่นน้องมาอีกคนหนึ่งมาเจอก็คือเมื่อยก็เลยเอาสิคือพี่ทำมาเรียนไปสักระยะหนึ่งละแล้วเรารู้สึกว่าทำไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่รู้อีท่าไหนละก็มาบอกว่าวงแตกแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปถามต่อว่าอะไรก็ปล่อยเขาไปแล้วก็บอลก็กลับมาว่าแบบมีน้องอยากทำด้วยแต่ตอนนั้นพี่ฟันทำอะไรอยู่ที่แกรมมี่คะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วอ๋อเป็นโปรดิวเซอร์แล้วตอนนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่อายุน้อยสุดในตอนนั้นนะครับค่ะตอนนี้ก็น่าอายุน้อยสุดน้อยสุดเนาะเพราะว่า ใช่ครับใช่ณ วันแรกที่แบบพี่บอลเดินมาหาแล้วก็พาพี่เมื่อยมาเจอเนี่ยเราเห็นภาพอะไรคะพี่วันแรกเลยหรือว่าเราเห็นภาพสครับแบบยังไม่ได้เห็นภาพสครับเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เอาเพลงมาให้ฟังเห็นแต่เด็กสองคนหัวกินเกรียนมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเอาดิคือด้วยความเราก็ชอบลองทำอยากทำอะไรก็ทำเลยเรามีความคือตอนนั้นมันอยู่แกรมมี่เราก็รู้สึกว่าเราทำงานที่ด้วยความเป็นป๊อปด้วยความเป็นแมสเนี่ยเราก็จะเฮ้ยคือเราเข้าใจโจทย์แหละว่ามันจะต้องอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นทางเราชอบทำอะไรที่มันออกนอกกรอบบ้างแล้วเพื่อนสองคนนี้มาก็เราเอาดิก็คือ
2คนนี้มาก็คือไม่ได้เกี่ยวกับแกรมมี่นะครับค่ะคือเป็นด้วยความสนุกของเราอย่างเดียวก็เป็นพื้นที่แบบเป็นสนามเล่นของเราอีกที่นึงไปเลยใช่ใช่จริงๆตอนเมื่อยมาก็เขาเหมือนเขารวมตัวกันไปทำวงไอกันไงวงไอในอัลบั้มIntro 2000 วันชื่อเพลงวันนี้ดีจังบอกปีไปเลยใช่พอทำอย่างนั้นก็เราก็ไปช่วยโปรดิวซ์ให้ค่ะแล้วพอก็คือเหมือนวงไอซ์เนี่ยก็คุยกับผู้ใหญ่นั้นก็เหมือนจะทำต่อค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ต่อออกมาทำกันเองดีกว่าอะไรเงี้ยณวันนั้นเนี่ยถามนิดนึงว่าด้วยความเป็นแบบนักร้องเสียงร้องของพี่เมื่อยที่มันไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเงี้ยวันนั้นนะพี่ฟันคิดยังไงว่าแบบเอ้ยมันได้มันทำเป็นสครับได้มันออกมาเป็นพี่ไม่คิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยพี่คิดแค่ว่าเฮ้ยมันมีความมันเป็นเซนที่เรารู้สึกว่าไอ้คู่นี้มันมีอะไรอ่ะเท่านั้นเองคู่นี้มันมีเอ้ยมันเด็กมีของถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้ไปทำอะไรยังไงต่อค่ะเราก็รู้สึกว่าสองคนเขามีไอเดียมีพลังอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะมันเหมือนวันที่เราตอนฟังด็อกครั้งแรกโมเดิร์นด็อกครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยมันรู้สึกชุ่มชื่นใจอะไรเฮ้ยสนุกเฮ้ยดีว่ะอะไรเงี้ยแล้วพอตอนสครับมาเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกเหมือนแมวพองตัวเฮ้ยเจอตะตูเจออะไรเราเฮ้ยรู้สึกอย่างนี้มากกว่ามีไวบ์นั้นอยู่ใช่หรือตอนเจอ25ก็เฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะอย่างเงี้ยจริงๆพี่ฟันเป็นคนอยู่เบื้องหลังศิลปินที่นอกจากแบบสครับที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาแบบแทบจะแบบเป็นสครับคนที่3มีเมื่อกี้25ที่พี่ฟันบอกมีลุลามีโรสมีชาติสุชาติแล้วก็อีกหลายคนมั้ยเยอะไปมั้งครับซินเหรอโรสลินทิปโอ้จำไม่ได้แล้วครับจำไม่ค่อยได้ว่าเจออะไรบ้างจริงๆพลาสติกอย่างนี้ถ้ารุ่นใหม่หน่อยนะครับใครกะถ้ารุ่นแรกๆคือน่าจะเป็นทำอ่ำอมรินทร์ใหม่เจริญปุระนัทมีเลียมาช่าเอาจริงเหรอคะใช่ครับใช่ครับ บอกอายุใหญ่เลย ทีนี้จริงๆท่านศิลปินคนแรกที่ทำให้ที่แกรมมี่น่าจะเป็นพาเมล่าบาวเดนงงพี่ฟันต้องเริ่มแบบอาชีพนี้ในวงการนี้แบบตอนอายุน้อยมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ตอนนั้นพี่ฟันอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเริ่มประมาณ20นิด20นิดๆ นะครับ22 23ประมาณนั้นนะครับจบแล้วก็มาทำเลยจบแล้วกลับบ้านไปทำงานที่หาดใหญ่ที่บ้านตัวเองเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับใช่เลยชอบแผ่นเสียงพอมันเหมือนพอเราไปถึงเสร็จเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องพวกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอ่ะอยากเรียนรู้ว่าเรื่องไอ้มิกไอ้มันคืออะไรวะทำไมอยู่เข้าห้องจัดรายการแล้วมันไอ้นี่มันอะไรเล่นอะไรคือสมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นเครื่องระบบแบบนี้แล้วสมัยก่อนมันจะเป็นแบบมิกเซอร์เก่าๆเอ้ยหมุน EQ ได้ด้วยแล้วเอาเสียงตัวเองเปลี่ยนไปวะสนุกดีเดี๋ยวบอกมันจะใหญ่ๆนิดนึงค่ะใช่ใช่แล้วพอเราเริ่มรู้สึกสนุกเราก็อยากรู้ค่ะเราก็จู่ๆเราก็ไปลาออกเขาเราแล้วก็มาอยากมากรุงเทพเลยแล้วก็ไปที่บัตเตอร์ไฟนี่แหละครับทุกวันนี้บัตเตอร์ไฟถ้าคนอายุ30ปีขึ้นมาจะรู้ว่าบัตเตอร์ไฟพี่บัตเตอร์ไฟเนี่ยก็คือคนที่สร้างแกรมมี่ค่ะเราก็ไปถึงแล้วเขาบอกว่าไม่สอนไม่มีการสอน อยากรู้ทำเลยให้มานั่งดูเราก็ไม่นั่งดูว่าเขาพวกพี่เขาอัดออโต้บานอัดกังสดานอ่ะเราก็นั่งดูอ๋อไอ้เครื่องนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็นั่งเวลาพวกพี่เขาเสร็จเราก็ขโมยทิ้มกดพังบ้างไหมคะเครื่องเขาเนี่ยค่ะยังไม่มีเปล่าหรอกเดี๋ยวเขารู้ก็เรียกว่าแบบก็ต้องไปทำจากประสบการณ์จริงไปเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกครูพักรักจำใช่ไหมพี่สมัยนี้ดูฟังพูดเท่หน่อยก็ learning by doing เนี่ย จริงๆจะสอนลูกเรื่องนี้ตลอด
ว่า learning by doing ดีกว่าค่ะไม่ค่อยบอกจะบอกลูกๆเสมอว่าเรียนก็เรื่องนึงเรียนก็เรื่องนึงแต่สุดท้ายลงมือทำเหอะค่ะลงไปลุยไม่ต้องไม่รู้ว่าไม่ต้องสนใจว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าค่ะลงมือทำลองมั่วกับมันดูเด็กๆแล้วเด็กสมัยนี้ก็เก่งกว่ามากเขามี Google เนาะใช่เด็กยุคนี้มี Google แล้ววิธีการเรียนรู้เขาน่าจะแบบไม่เหมือนตอนเราแบบตอนเด็กๆเนาะแต่ต้องย้อนกลับไปถอยหลังฟืดกลับไปแล้วเด็กชายฟันเนี่ยล่ะค่ะอุ้ยเด็กชายตอนนั้นเนี่ยเราเป็นแบบเด็กแบบไหนสนใจดนตรีตั้งแต่เด็กหรือเปล่าอัลบั้มที่ทำให้สนใจจริงๆคือบ้าหอบฟางพี่ป้อมอัศนีคือจริงๆแต่สมัยก่อนก็คือเป็นเด็กฟังเพลงโดยทั่วไปนะฮะพี่ชายก็จะฟังฮาร์ดร็อกสกอร์เปียนไอรอนเมเดนอะไรพวกเนี้ยสายวัยรุ่นนี่ตอนนั้นเขาน่าจะตอนวัยรุ่นหรือเปล่าวัยรุ่นเขาวัยรุ่นเขาแต่เราเกลียดมากเพราะเรายังโตไม่ทันเปล่าเปล่าเขาตื่นเช้าทุกวันเขาเปิดแล้วเราไม่อยากตื่นพออยู่ต่างจังหวัดมันเดินมันตื่นมา5นาทีเดินไปโรงเรียนได้อันนี้แบบว่าอะไรฟังแต่เช้าเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่พี่ชายบ้ามากฟังแต่เช้าส่วนพี่ชายคนหนึ่งก็จะฟังแต่ป๊อปไทยเนี่ยคีรีบูนพวกนั้นอ่ะพวกอย่างงั้นเราก็รู้แม็กอินทอสเนี่ยเราก็รู้สึกมีสองฝั่งท่านอ่ะเขาห่างกันเยอะไหมคะทำไมถึงชอบแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงขนาดนั้นพี่ชายสองคนใช่ไหมเขาห่างกันสองปีแต่เรากับพี่ชายคนที่สองจะเป็นหกปีเลยค่ะใช่แล้วพอฟังสองฝั่งพี่ฟันก็เลยออกมาแบบเป็นสไตล์แบบฝั่งอัศนีไปอย่างนี้ไม่จริงจริงๆก็ฟังโดยปกติใช่แล้วก็มาสะดุดเริ่มสะดุดจริงๆก็ตอนพี่เอกธเนศพี่เอกธเนศแดนศรีวิไลค่ะหรือว่าที่เพิ่งพี่เรียกพี่แต้มเรียกน้าแต้มเรียกพี่ก็ได้ค่ะแกเราจะดีใจใช่ใช่แต่ผมเรียกอาตุลนะอาตุลว่าหนูเรียกอาแต้มอาแต้มอาตุลเรียกน้าแต้มแต่เรียกอาตุลใช่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นเสียงไหมคะตอนที่บ้านที่บ้านมีแผ่นเสียงที่บ้านเป็นแผ่นแรกที่เห็นตั้งแต่เด็กก็คือ impossible เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วอัลบั้มแรกที่ควักตังออกจากกระเป๋าของพี่ฟันไปซื้อกลับบ้านมาคืออัลบั้มชุดไหนควักตังเองเลยเหรอควักตังเองควักตังเองไม่น่าตอนเด็กๆอัลบั้มแรกไม่น่าจะมีอัลบั้มแรกนี่ขอแม่อย่างเดียวอ๋อเหรอคะไปขอแม่ไปซื้อเลยนักแสดงเด็กเด็กมากประมาณนึงใช่ใช่แม็กอินทอชแม็กอินทอชวันวานยังหวานอยู่กลับมาเถิดวันวานคีอีร้องได้ด้วยเล่นกีตาร์ล่ะคะเพลงแรกที่เล่นคือเพลงอะไรคะเพลงแรกที่เล่นโอ้จำไม่ได้เพลงแรกที่ฟรีเบิร์ดครับคอยแต่เธอร้องแล้วไหมเพราะมันง่ายเพราะมันเป็นแค่สี่คอร์ดคีเอฟทำได้ใช่คอยแต่เธอลงละเมอเผลอคอยแต่นี่ลองได้ด้วยเป็นไงล่ะไงเจ้าของไงรถไฟดนตรีไงหนูเองใช่ก็ชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นเล่นดนตรีอยู่กับแบบเพลงมาตั้งแต่ยุคนู้นมาจนถึงทุกวันนี้ใช่แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นนักดนตรีตอนเด็กเด็กชายฟันจริงๆคือเป็นอะไรคะยังไม่เคยฝันเพราะว่าพ่อบอกว่าต้องเป็นหมอพี่ชายดูงานที่บ้านคนที่สองพ่อบอกว่าต้องเป็นทนายความคนที่สามพ่อบอกให้เป็นหมอเราก็โดนใส่ความคิดว่าต้องเป็นหมอพ่อทุกเดือนก็จะมีหนังสือใกล้หมอนู่นนี่มาให้อ่านเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นศพง่ายเราเห็นศพได้เราไม่รู้สึกโอ้ใช่ตอนเรียนอยู่หัดใหญ่ก็แวะไปมอโรงพยาบาลมอมันก็จะมีห้องผ่าศพเขาอยู่เนี้ยเราก็ไปแอบปีนดูอ๋อเขาอย่างนี้ใช่ใช่แอบปีนดูเพราะสนใจเรื่องหมอหรือว่าแอบปีนดูเพราะสนใจคือนะแล้วน่ากลัวขึ้นมาล่ะที่ขยับถอยห่างออกมานิดนึงที่มอมันที่มอมันจะเป็นเหมือนข้างในมันจะเป็นสวนนะครับมอหัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเราขับรถเล่นได้แล้วมีวันนึงเราก็คือเดินไปดึกๆครับแล้วก็ขับรถมันจะมีเขื่อนเราก็ขับรถตามสไตล์วัยรุ่นเด็กแว้นใช่ไหมเราก็เดินดูมันมีไอเนี้ยตึกเนี้ยเฮ้ยทำไมตึกนี้เขาเป็นเหมือนเนินแล้วก็ชั้นได้ดินลงไปซึ่งเราเดินลงไปได้แล้วมันเห็นพอเปิดไฟอยู่แล้วก็คือไปแอบดูเขาพากันอยู่ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยคือตอนหลังไปทุกเย็นเลยดำเมี่ยมเลยอย่างเงี้ย
แล้วมันหันเหตอนไหนคะจากที่แบบอุ้ยพุ่งว่าแบบเนี่ยคุณพ่อบอกว่าอยากให้เป็นหมอแล้วมันเบี่ยงตอนไหนเบนมาทางนี้ตอนไหนม.3เพราะเราเหมือนเราเล่นดนตรีได้บ้างเลยตอนนั้นก็เราหัดเล่นแล้วก็มีเพื่อนที่หัดใหญ่นะครับที่โรงเรียนเขาบอกชวนเล่นดนตรีชวนมาทำวงโรงเรียนนั่นแหละเกมพลิกชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนหมดชีวิตเปลี่ยนหมดมาทางนี้เลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาทางนี้จริงๆพอตอนม.3เราชอบเล่นดนตรีแต่จริงๆโดยอีกฝั่งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็คือชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปพอตอนมีวิดีโอแม่ก็ซื้อเครื่องวิดีโอมาให้เราก็ถ่ายรุ่นเนี่ยจริงๆคือตั้งใจเป็นผู้กำกับอยากทำหนังเรียนฟิล์มมาทุกคนก็ไปเรียนฟิล์มมาค่ะใช่แล้วทุกวันนี้ได้ทำหนังอย่างที่ตัวไม่ได้ทำได้ทำแต่ MV ตอนนี้ไม่ก็บางทีก็ไม่ต้องจะชอบแต่ชอบคิดค่ะบางทีเวลาเราทำเพลงมิกเพลงอะเราจะคิดเป็นภาพก่อนละหรือแม้ทุกวันนี้นั่งทำรายการ The Voice เองหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเราคิดโชว์คิดอะไรเราจะคิดเป็นภาพก่อนนั่งทำเพลงไปเฮ้ยตอนนี้มันต้องอย่างนี้ตอนนี้อย่างเงี้ยเราหรือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนเรานั่งระหว่างที่คิดเพลย์ลิสต์หรือว่าอะไรเงี้ยนั่งมันจะคิดเป็นภาพหมดละหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มีคนเคยบอกว่าเวลาผมจำทุกอย่างบนหน้าจอผมจำเป็นภาพผมไม่ได้จำเป็นชื่อนะใช่หรือแม้ photographic memory อย่างนี้ป่ะคะใช่ครับในไอจูนเนี่ยในไอจูนมันจะมีปกอัลบั้มคนอื่นอาจจะเป็นเรียงเป็นเพลงแม่งนี่ต้องเป็นปกอัลบั้มถึงจะจำได้อ๋อแอปป้า Dancing Queen อยู่ชุดนี้นะจำเป็นชุดจำเป็นกราฟิกหมดเลยก็น่าจะมีความลิงก์กับเรื่องของภาพกับเรื่องของแบบใช่เสียงเรื่องของอย่างอื่นของเราแบบไปด้วยกันมันอาจจะเป็นอย่างนั้นไม่แน่ใจแต่เราจำเป็นอย่างนี้หมดเลยเราจำเป็นแบบภาพนี้อย่างนี้คือเมมโมรี่เป็นแบบนี้เราไม่ค่อยจำรายละเอียดว่าประโยคนี้ต้องอันนี้เวลาสอบก็จะไม่จำว่าอันนี้คือพายเอ็กไพ่เอ็กกำลัง2เท่ากับไพ่อย่างเงี้ยจำเป็นภาพไปเลยจำไม่จำอ๋อก็จำเป็นภาพแล้วเป็นเด็กเรียนเก่งไหมคะตอนมต้นเรียนเก่งมาก อยู่ห้องทับหนึ่งหมดตลอดห้องคิงใช่คิงไหมก็ทับหนึ่งใช่มหนึ่งมหนึ่งทับหนึ่งมสองทับหนึ่งมสามทับหนึ่งเลยแต่พอมสี่ปุ๊บไปอยู่ทับ15ตอนมีวงแล้วอ่ะใช่ใช่ถูกต้องครับพอมีวงปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยมสามเทอมปลายนี่ก็จะแบบโอ้เริ่มแม่ก็ถามโอ้คะแนนตกเหรออะไรเงี้ยมันลงไปเรื่อยๆพอเริ่มเฮ้ยสนุกว่ะเล่นอันนี้แล้วสนุกดนตรีมาชีวิตเปลี่ยนครับผมเกมพลิกชีวิตเปลี่ยนครับเกมพลิกชีวิตเปลี่ยนวันนี้เราอยู่กับพี่ฟันนะคะพี่ฟันโกมลบุญเพียรผลเบรกแป๊บเดียวเราจะ PR Cat Foodival ไป Foodival มั้ยคะปีนี้ไม่ได้ไปเพราะชนครับชนงานที่จะชวนเปิ้ลหน่อยไปแต่เปิ้ลหน่อยจะไปมั้ยนั่งเลยเลือกยากเลยค่ะ3 4 30 31ไงเรา30 30 31แต่วัน30มันคือวันเซตทั้งหมดแต่วัน31จะเป็นวันนั่งเล่นครับนั่งเล่นวงนั่งเล่นเป็นพี่ไลฟ์เซสชั่นเป็นไลฟ์เซสชั่นซึ่งวันเดียวกับ Cat Foodival เดี๋ยวสิเรา PR Cat Foodival ก่อนโอเคแป๊บนึงค่ะแมวขนคน30มีนาคมนี้ค่ะนัดทานข้าวกันแล้วก็31คอยพี่ดูนั่งเล่นใช่สำหรับแฟนนั่งเล่นก็เตรียมตัวนะครับค่ะเป็นไลฟ์เซสชั่นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นงานที่นานาทุกคนอยากอัดเสียงใหม่เพื่อไปทำแผ่นเสียงครับเพื่อทำแผ่นเสียงโดยเฉพาะทุกอย่างคุณภาพมันก็จะเป็นแบบเพื่อการนั้นค่ะใช่แล้วก็ให้คนไปนั่งดูได้ด้วยให้คนไปนั่งดูด้วยมันจะเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเราที่ในระหว่างอัดเสียงก็จะมีคนมานั่งดูแล้วทุกคนที่นั่งดูจะใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงที่ดีที่สุดจามได้ไหมคะก็จำได้ครับจำได้พวกนานาเราก็จะเข้าไปขออีกเทคนึงครับใช่
นี่คือวันที่31ค่ะครับผมก็ใครสนใจติดตามได้นะคะสำหรับไลฟ์เซสชั่นเพจวงนั่งเล่นได้เลยของนั่งเล่นแต่ว่าวันที่30ไปงานนี้กันก่อน101 The Third Place Presents Cat Foodival นะคะเทศกาลอาหารอร่อยหู1เมนู1ศิลปินตอนอร่อยเกิน100เพราะเป็น101ไงเกิน100มา จุด1นะคะซึ่งบูธของศิลปินเนี่ยน่าจะมาเต็มเหมือนกันเนาะพี่นันเนาะใช่ไหมมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างไหมคะปีนี้ที่บอกว่าพี่นันแบบดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่ากินมากมันต้องแบบมันต้องไปเจอแน่นอนไอติมน้องอิงไงไอติมน้องอิงอยากกินด้วยน้องน้องฟีเวอร์อ๋อน้องน้องฟีเวอร์ด้วยไอ้ยาคุกกี้แจนจังนี่เดี๋ยวโทรบอกนตุนว่าไม่ไปแล้วพี่ยกไปเราจะมีศิลปินมาเล่นดนตรีให้เราได้ฟังกันแล้วก็มีศิลปินมาเปิดบูธด้วยนะคะก็อย่างที่บอก1เมนู1ศิลปินเขาก็จะพาอาหารมาขายให้เราได้ลองชิมกันที่งานส่วนศิลปินที่จะมาโชว์ตรงคอนเสิร์ตเนี่ยมีทั้งหมด9ศิลปินมีสแตมมีสวิตแอนด์โรมีวานแอนด์ดอฟมีพี่น้อยวงครูมีกรีซี่คาเฟ่มีสวีท16สควีซแอนิมอลแจนจังแล้วก็ฟีเวอร์นะคะงานก็จะมีตั้งแต่เที่ยงจนถึง 5:00 นที่101 Third Place BTS บุญวิถีนะคะบัตรเราขายโควต้าคนต่างจังหวัดไปแล้วซึ่งจะบอกว่าน่ากลัวมากว่าบัตรจะหมดเร็วๆนี้นะคะบัตรเข้างาน200บาทขายวันที่16มีนาเป็นต้นไปก็คือเสาร์นี้สำหรับชาวกรุงเทพแล้วก็ที่เหลือทั่วๆไปที่จะไปงานนี้กันนอกเหนือจากโควต้าจากจังหวัดที่เราขายไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเราจะขายตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าบัตรจะหมดซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น2ที่101 The Third Place ดีจังคนต่างจังหวัดมากินได้ด้วยใช่ๆๆ เขาซื้อกันไปแล้วค่ะเขาจองกันไปแล้วเมื่อวานนี้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนคนกรุงเทพก็ให้ไปที่101 The Third Place เพื่อซื้อบัตรได้อันนี้ต้องกดเสียงตบมือใช่ไหมครับเย้นี่ตบอันนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะตบมือค่ะทางนี้ค่ะคิดว่าอันนี้เล่นได้ด้วยพี่เบิร์ดคะก็เหมือนมีปัญหานิดนึงค่ะหูก็เลยหายไปอ่ะก็ไปไม่ถูก101 The Third Place นะคะขึ้น BTS แล้วก็ลงที่สถานีปุณณวิถีเดินเข้าไปนิดหนึ่งถึง101โดยง่ายไปใช่ค่ะงานนี้ไปก่อนแล้วกันไปก่อนได้ค่ะอาหารเพียบเลยนะพี่จริงๆแล้วอ่ะที่101อ่ะเคยไปรอบหนึ่งที่มักกะสันแล้วแบบอ้วนงานนี้สนับสนุนโดย101 The Third Place นะคะร่วมด้วย Wise ยาสีฟันโฟมไม่ใช้น้ำมี Wise มั่นใจทุกสถานการณ์ Quick ปุ๊บมันปั๊บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Quick แสบเข้าเส้นค่ะแมวขนคนเพิ่งพูดเรื่องอาหารไปต้องถามพี่ฟันว่าพี่ฟันทำอาหารไหมคะปกติแล้วชอบทำครับแต่ไม่เคยทำชอบทำชอบทำชอบทำอาหารคือเวลาบางทีเราเตรียมอาหารเตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วแต่บางทีก็อ่ะในบ้านเขาทำต่อเขาก็กงกลัวว่าเดี๋ยวเขากินไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนชอบดูมากถ้าใครในPinterestของพี่อ่ะมันพี่จะเก็บมีโฟลเดอร์อันนึงก็คือlet's cookก็มีแบบวิดีโอแบบที่ทำกับข้าวเต็มเลยแต่ยังไม่เคยได้ลงมือทำจริงๆจังๆสักทีเคยตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นตอนเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราทำยังไม่เคยทำแบบมีลูกค้าเคยครับเคยทำให้ที่บ้านกินเขาก็ว่าโอเคแต่ก็ไม่ได้ใจหรือเปล่าก็งั้นน่ะเมนูเด็ดของพี่ฟันคืออะไรคะเมนูเด็ดหมูสับผัดพริกเผาน้ำพริกเผาไข่ดาวเป็นออนเซนปึ๊กแล้วปึ๊กแล้วก็ไหลใช่หมูสับก็ครับหมูสับละเอียดนะครับแล้วก็หัวหอมใหญ่น้ำพริกเผา2ช้อนใหญ่ๆน้ำพริกเผาแม่ประนอมนี่แหละแล้วก็ผักราดบนข้าวอุ่นๆแล้วก็เอาไข่ดาวหรือไข่ออนเซนก็ได้ปังวางเสร็จแล้วเจาะปุ๊กมันจะอร่อยมากโอ้ยพูดเรื่องอาหารกันตอน 3:00 นทำไมกันคะเนี่ยไปงาน Cat Foodival จะได้ทานอาหารอร่อยแน่นอนนะคะจากศิลปินวันนี้ปีนี้พี่ฟันไม่ได้ไปแต่ว่าก็ปีหน้าแล้วพี่เนาะปีหน้าเราอยากจะได้รับทานเอาหมูจัดต่ออีกวันก็ได้อ๋อจัดเพิ่มอีกวัน31ไม่วันที่1วันที่1ใช่วันที่1อีกวันนึงพี่ฟันจะไปทำให้กินปีหน้าเถอะพี่ น่าจะไม่คุ้มจัดอีกเพิ่มอีก1วันเพื่อพี่ฟัน1คนใช่ก
็ไปเจอที่งาน Cat Festival นะคะวันที่30มีนาคมส่วนใครที่อยากทานอาหารพี่ฟันรอปีหน้าเผื่อพี่ฟันจะมาเราต้องลิงก์กับการโปรดิวซ์เพลงกับการทำอาหารนิดนึงอ่ะพี่คะค่ะพี่คิดว่ามันมีความใกล้เคียงกับการทำอาหารไหมคะการวัตถุดิบครับจริงๆจริงๆพี่คิดเสมอว่าเวลาเราทำเพลงอ่ะถ้าตัววัตถุดิบเริ่มต้นคือเหมือนตัวศิลปินเองหรือว่าคนแต่งเองหรือตัววัตถุดิบคือมันจริงๆคือเหมือนเนื้อร้องทำนองอ่ะเพลงที่ดีได้ไม่จะศิลปินเพลงดีตัวศิลปินต้องแมชกันจริงๆบางทีมันก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของการปรุงนี่พยายามพูดให้เข้าด้วยมันก็เหมือนวัตถุดิบอ่ะเนาะเหมือนตอนเราขั้นตอนว่าตอนนี้ต้องใช้กระทะอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นเหมือนก็เหมือนกันพี่ว่าตอนทำเพลงพี่ก็จะหลักๆว่าเฮ้ยโอเคอย่างเวิลด์หน้าตอนแรกเราเจอเขาแบบนี้อย่างนี้แล้วเขามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างวัตถุดิบของเขาคืออะไรบ้างก็แล้วก็ตอนทำตอนแต่งเพลงกันตอนอาร์เรนจ์เพลงกันอัดเสียงกันเราก็รู้เฮ้ยอันนี้ต้องน่าจะเพิ่มแบบนี้ให้เขาน่าจะเพิ่มอันนี้ให้เขาอ่ะใส่พริกไทยหน่อยมันจะได้กลิ่นอีกแบบนึงใส่กระเทียมจะได้รสชาติอีกแบบนึงเพื่อทำให้อาหารมื้อนั้นมันดูกลมกล่อมที่สุดค่ะโอ้โหนี่ก็ได้เป็นเชฟจริงๆแล้วนะเนี่ยดูมาสเตอร์เชฟบ่อยมากมาสเตอร์เชฟเมื่อกี้พูดถึงเวอร์ไปแล้วพูดถึงฟรีแฮนด์บ้างดีกว่าค่ะพี่คะอันนี้ใส่ปรุงอะไรให้เขาบ้างคะฟรีแฮนด์จริงๆพี่เจอฟรีแฮนด์ตั้งแต่อยู่ใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบวงนี้ชอบฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเท่ก็ไม่เท่จะแมสก็ไม่แมสจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูฟังแล้วมันกลมดีนะเพลงของเขาอะตอนนั้นเพลงเก่าของเขาชื่อควันบุหรี่เรารู้สึกมันมีวิธีสื่อสารวิธีเขียนคำของเขาดูเป็นเด็กอาร์ตดีแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าทั้งวงเป็นเด็กถาปัดหมดเลยค่ะแล้วก็ว่ะพอคนเรียนถาปัดเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงคนเรียนถาปัดนะครับเขาจะมีวิธีคิดแบบที่ฟังก์ชันกับดีไซน์ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้คือถ้าบางคนเรียนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะเอาฟังก์ชันอย่างเดียวดีไซน์ไม่สนค่ะการใช้ชีวิตร่วมกันกับมันไม่สนอะไรเงี้ยค่ะฟังก์ชันกับดีไซน์ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ใช่กลายมาเป็นฟรีแฮนด์ที่เราได้ยินกันใช่วันนี้หยิบหนึ่งเพลงของฟรีแฮนด์มาให้ฟังด้วยใช่ครับเพลงนี้พี่ฟันอยากพูดถึงหน่อยไหมคะซ้ำพูดถึงในแง่ทำดนตรีไม่รู้จริง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 ซ้ำจะเป็นเรื่องของเขาส่งเดโมมาหลายเพลงแล้วก็พี่สะดุดอยู่เพลงเนี้ยแล้วก็มันเป็นวิธีเขียนมันเป็นโมเมนต์นึงของคนแล้วรู้สึกว่าว่ะเราก็เคยเจอโมเมนต์นี้ที่แบบทำอะไรซ้ำๆวนอยู่อย่างนั้นแหละหรืออย่างช่วงนี้ทุกอย่างช่วงนี้ที่เรารู้สึกที่พี่รู้สึกเลยว่าแบบทำบ่อยมากคือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งเปิดทำงานแล้วนั่งคิดกูจะทำอะไรวะจะทำอะไรวะคือคิดว่าหัวจะต้องทำมันจะต้องทำแต่เราจะทำอะไรวะแล้วคิดไม่ออกค่ะแล้วก็นั่งนิ่งอย่างนั้นเป็นชั่วโมงเหมือนกันใช่อาการอย่างเงี้ยเราพี่ก็วะมันในเพลงก็บอกซ้ำครับตบมืออ๋อเป็นเพลงแมวขนสมัยพี่เฟิร์นจัดรายการมีเสียงตบมือแบบนี้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเรามีแบบตบมือแบบเต็มฮอด้วยนะคะแบบนี้อันนี้ฮอเล็กนิดนึงฮอเล็กนิดนึงแล้วมันมีตบมือแบบแปะๆค่ะพี่คะอันนี้เป็นแบบว่าดูใกล้ๆดูเป็นสมัยนั้นเวลาจะเปิดเพลงอันนึงก็ต้องเป็นแผ่นเสียงแล้วก็ระวังแล้วก็แล้วก็รังรอเสร็จแล้วก็อยากเปิดจิงเกิลอะไรเนี่ยตอนนั้นตรงนั้นเรียกเป็นจิงเกิลเราจะไม่เป็นบัฟเฟอร์แบบนี้ค่ะต้องเปิดต้องใส่เทปแล้วก็เปิดตึ๊กแล้วก็ต้องจับจังหวะเองหมดไม่อยากจะบอกเลยว่าทันเหมือนกันเปิด MD น่ะทันเหมือนกันอ๋อเป็น MD ใช่ไหมเป็น MD แล้วค่ะเป็น MD ใส่นี้เป็นแผ่นเสียงเป็นเทปคัสเซ็ต
ป็นซีดีไม่ถึงขั้นแผ่นเสียงแผ่นเสียงนี่ตอนเรียนแต่ว่าไม่ได้เปิดคือคนจัดรายการสมัยก่อนจะแบบอยู่ในห้องที่ไม่ได้จับเองอะแต่ว่าใช่ใช่ใช่คนข้างนอกคนข้างนอกเขาจะเป็นคนแบบอ่ะเปิดไมค์แล้วนะอ่ะปิดไมค์แล้วนะอะไรอย่างงี้ของพี่เป็นรุ่นที่แบบมีไมค์มาเรียบร้อยวางเสร็จแล้วมีเทิร์นเทเบิลมีแผ่นมีเทิร์นเทเบิล4ตัวอยู่นี่แล้วก็มีเทปเรียงมีคาสเซ็ตเรียงมีแผ่นใส่ซีดีนู่นนี่แล้วก็ไม่มีหน้าจอมีเครื่องคิดถึงมั้ยคะคิดถึงการเป็นดีเจมั้ยคะคิดถึงนะเพื่อนๆที่หัดใหญ่ก็ยังถามว่าเฮ้ยหรือว่าจะจัดจากที่นี่แล้วส่งไปไหมอะไรเงี้ยพี่บอกไม่เอาคิดถึงแต่ขี้เกียจตอนพี่ฟ้ายเป็นดีเจพี่ฟ้ายเป็นดีเจแบบไหนคะเป็นแบบเสียงหล่อๆป่ะคะก็ทำได้นะครับ ไม่ ก็อย่างนี้ครับจริงๆเราตอนนั้นคือเราจัดอย่างต่างจังหวัดมันก็จะเจอแบบต่างจังหวัดที่หาดใหญ่มันก็จะตอนนั้นมันก็จะเป็นแบบเขาจัดก็จะเป็นโทนประมาณหนึ่งก็จะมีเสียงหล่อเยอะอย่างเงี้ยนะขี้ของพี่ก็อย่างเงี้ยฮะโวยวายคุยเล่นบ้าบอแล้วเพลงที่ไม่รู้เรื่องด้วยเปิดแบบเพลงอะไรคะเพลงที่เขาไม่เปิดตอนนั้นมอสสมมติหายยากมอสใช่บางทีเราก็เปิดเอาสายบีใช่เอาคนเขียนเพลงบรรเลงชีวิตของพี่เอกมาเปิดไอเพลงยาวๆ6นาทีแล้วก็เปิดอะไรเงี้ยเปิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าพอตอนนั้นมันเหมือนเราชอบฟังเพลงเราชอบฟังเพลงมากแล้วเราชอบเฮ้ยมันมีเพลงอย่างนี้นะมันพิมพ์เพลงอย่างนี้เอาอย่างตอนนั้นมอสมาไม่รักไม่บ้าทุกคนต้องเปิดเหมือนแกรมมี่เขาส่งมาก็จะมีแผ่นมอสต้องเปิดเพลงนี้นะเราก็เปิดเพลงอื่นเปิดเพลงอื่นเป็นเพลงเส้นตรงหน้าบีเพลงสุดท้ายของเขาไม่มีแผ่นมาให้เราก็ไปซื้อที่ดีแล้วก็ฟังเปิดเพลงอื่นใช่ที่แคทวิดีโอมีสล็อตว่างอยู่นะคะดีเจฟันเนี่ยถ้างั้นเพลงจะยิ่งฟังประหลาดไปใหญ่เลยนะเพราะว่าทุกวันนี้เอาเข้าจริงๆเพลงที่ฟังโดยชอบส่วนตัวจริงๆอ่ะมันสแน็กกี้ป๊อปปี้อย่างเงี้ยรู้จักไหมเป็นวงอะไรแบบนี้อ่ะสแน็กกี้ป๊อปปี้เดฟเมทิลแบนด์เดฟเมทิลรู้จักใช่ค่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าเอาส่วนตัวที่แบบนั่งฟังแบบเพลินๆอะไรอย่างนั้นไปเลยมันก็จะเป็นไม่แต่เชื่อว่าคนที่แคทก็น่าจะเก็ทค่ะเพราะมันอะไรคล้ายคาแรคเตอร์อยู่เพราะที่นี่จะไม่ค่อยเปิดนี่ดูมีความหวังนะเนี่ยเหมือนเราจะได้ฟังยังไงก็ไม่รู้อ่ะน่าจะมั่วแล้วล่ะตอนนี้ยิ่งตอนนี้เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ยังบอกว่าจะคุยรู้เรื่องเหรอจะคุยรู้เรื่องเพราะหลังมันเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าเราเร็วความคิดเราคิดเร็วไปกว่าที่เราจะพูดแล้วบางทีอธิบายไม่ได้แนนก็จะเข้าใจเพราะพี่จะอธิบายกว่าจะอธิบายอย่างเนี้ยพี่จะรอก่อนรอสักระยะแล้วค่อยเรียงคำใหม่เพราะในนี้มันเร็วมาก นี่ก็50นาทีที่ผ่านมายังไม่ได้ไปไหน เราย้อนกลับมาฝั่งของหมวกที่เป็นโปรดิวเซอร์บ้างดีกว่าค่ะครับโปรดิวเซอร์คืออะไรขั้นตอนการทำงานคืออะไรให้พี่ฟั่นอธิบายให้เราฟังกันอย่างคร่าวๆนิดนึงเผื่อน้องๆจะได้โปรดิวเซอร์เป็นเชฟเรียนรู้ไปด้วยเป็นเชฟครับจริงๆค่ะนี่พูดให้เข้าเลยให้เข้าฟูดดิวัลแคทฟูดดิวัลมันเหมือนเราเป็นคนปรุงอาหารนะครับค่ะโปรดิวเซอร์จริงๆมันต้องไม่ใช่แค่เล่นเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ต้องเรียนรู้เรื่องว่าคาแรคเตอร์เสียงของนักร้องคนนั้นกับอเลนจ์แบบนี้ดนตรีแบบนี้เนื้อร้องทำนองแบบนี้มันอยู่ด้วยกันได้นะมันเขาก็คงไม่มีใครเอาผักคะน้ามาใส่กับใบกะเพราผัดใบกะเพราด้วยกันแน่ๆเพราะมันจะกินรสแปลกๆถูกไหมครับมันจะเฮ้ยรสสัมผัสมันจะคนละแบบกันทีนี้โปรดิวเซอร์มันจะเป็นเหมือนคุณต้องไม่ใช่แค่เรื่องอาร์เรนจ์ไม่ใช่แค่เรื่องทำเพลงแต่งเพลงอย่างเดียวมันต้องดูเรื่องโดยรวมด้วยซ้ำจริงๆสมัยก่อนอย่างพี่เต๋อเนี่ยพี่เต๋ออาจจะคิดมองภาพรวมทั้งหมดเลย
มองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็โปรดิวเซอร์คือบ้านเรามันจะพูดว่าบ้านเรามันมียุคนึงที่แบบโปรดิวเซอร์คือคนอาร์เรนจ์เพลงอย่างเดียวซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องวางคาแรคเตอร์ของนักร้องคนนั้นวิธีการร้องเขาจะต้องยังไงวิธีโปรโมทภาพในหัวของคุณคืออะไรภาพในหัวของโปรดิวเซอร์กับภาพในหัวของคนทำงานครีเอทีฟภาพในหัวของนักร้องต้องเอามาอยู่ให้ตรงกลางให้ได้ทั้งหมดมันถึงโปรดิวเซอร์บางทีต้องเข้าใจเรื่องด้วยว่ามิกซ์เสียงแบบเนี้ยมันจะได้ย่านเสียงไงจะไปชนกับเครื่องดนตรีอันที่เขาตั้งใจจะขึ้นมาไหมหรือว่าเสียงร้องคนนี้จะชนกันอะไรมันต้องเป็นเรื่องพวกนั้นยุบยับมากประสบการณ์ช่วยไหมคะในการที่จะแบบได้ยินแล้วรู้เลยว่าจะต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างช่วยนะประสบการณ์ณวันแรกๆตอนแรกๆที่จำได้ว่าพวกพี่ๆเขาก็บอกเขาตอนทำเพลงแรกๆเขาพูดเยอะเฮ้ยอันนี้ออกดีกว่าอันนี้ตัวเนี้ยมันจะชนกับไอย่านเสียงมันจะทับกับไอ้นี่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเสียงไอ้นี่เลือกเอาแล้วกันฟันเอาเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาอันไหนเพราะมันดูเป็นงานศิลปะเหมือนกันนะพี่เนาะเพราะแบบใครจะใส่อะไรก็ได้อะขึ้นอยู่กับว่าแบบสุดท้ายแล้วผลเนาะที่ออกมามันกลมกล่อมขนาดไหนใช่ใช่ใช่มันค่อนข้างรายละเอียดยุบยับพอสมควรแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้คนจำด้วยถ้าเราในมุมนึงที่สมมติเราทำเพลงตามโจทย์หรือว่าอันที่เวลาพี่ทำเพลงโฆษณาอย่างเงี้ยเพลงโฆษณามันจะบอกในสุดบอกคำว่าโจทย์ได้ดีที่สุดโจทย์มันมีเยอะมากโจทย์มันมีแล้วก็ครีเอทีฟเขาจะมีเป็นลูกคืองานบางงานเราต้องมีครีเอทีฟถึง10คนวะทุกคนอยากจะมีไอเดียของตัวเองเพื่อมาใส่ให้เราเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราต้องเฮ้ยเอานี้ประมวลคือมันเป็นอาการแบบเราต้องถ้าพูดสมัยใหม่ data analysis เราต้องเก็บมาให้หมดแล้วก็มันปั่นรวมทำปั่นรวมให้ได้ในการทำงานเป็นคนเบื้องหลังอย่างพี่ฟันนี่มีโอกาสในการใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงานของศิลปินที่เราทำให้บ้างไหมคะอันนี้อาจจะเป็นโดยวิธีการของเราอยู่แล้วเพราะวิธีการเราทำเสร็จเราอาจจะไปมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฟังออกว่าเป็นพี่ฟันแน่อะไรเงี้ยฟังออกได้ไงวะอะไรเงี้ยเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีเราก็ทำมาวิธีการของเราเราก็ทำแบบนี้มาตั้งช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วง 4-5-6 ปีแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เนี้ยอะไรลายมือพี่ฟันหรือตอนสครับเพลงทุกอย่างเพลงแรกเราก็แค่คิดว่าเราก็แค่ฉีกออกจากทุกอย่างแล้วก็ใส่แทนที่จะเป็นวง2คนธรรมดาดูโอธรรมดาเราก็ใส่พวกซินใส่เสียงไวเบอร์โฟนติ้งเต้งตองเต้งตองอะไรเงี้ยซึ่งพอระยะต่อมากลายเป็นว่าไอเนี้ยกลายเป็นคาแรคเตอร์เป็นซิกเนเจอร์ไปเท่านั้นแหละแล้ววิธีใส่คอร์ดค่ะใครนะบูโดกันมือกูเวลาเขาเคยบอกว่าเขานั่งแกะเพลงพี่แล้วแบบอะไรวะพี่แอบใส่คอร์ดอะไรมาวะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยพี่ฟันแน่ๆเวลาเขาแกะเพลงอะไรแล้วเขาเฮ้ยนี่เพลงอะไรวะมีคอร์ดอะไรมินโนตมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คอร์ดที่ประหลาดมากแต่เพียงว่าเป็นเทนชันของในสเกลนั้นแล้วแบบเฮ้ยมันมาได้ยังไงแล้วเขาก็จะเดากันว่านี่พี่ฟันป่ะแล้วก็ไปดูชื่ออ่ะใช่พี่ฟันแล้วพี่ฟันเป็นสายแบบเรียนดนตรีจริงจังมากไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนแต่ว่าใช้แบบความแบบหูอย่างเดียวเพราะว่าเราอาจจะเป็นว่าเราฟังเพลงเยอะมากมันมีช่วงนึงช่วงพอตอนวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงมากๆแล้วเราฟังแบบเหวี่ยงแห่เลยอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้จักทุกแนวอ่ะทำไมคนนั้นทำไมเรียกทริปฮอปทำไมเรียกนูทรัสอย่างเงี้ยแล้วก็มันคืออะไรวะทั้งๆที่มันก็ตุบตุบตุบเหมือนกันเงี้ยเงี้ยอ๋อเราก็แค่อ๋อมันเป็นอย่างนี้พอมันก็เลยติดนิสัยว่าเราฟังเพลงเยอะมากในพอมันมีเริ่มจากแผ่นเสียงเยอะแล้วเริ่มพอจะเป็นยุคเป็นซีดีก็เต็มบ้านคาสเซ็ตก็เต็มทุกวันนี้ก็ยังอยู่รวมไปถึงพอเป็นยุคดิจิตอลทุกคนมาห้องพี่ที่ออฟฟิศพี่อ่ะก็จะเห็นไอจูนพี่ก็จะเป็นมีอัลบั้มเรียงเป็น 4-50,000 เพลงเงี้ยแล้วเราก็ต้องฟังทุกวันแล้วก็มันคือมันอาจจะเป็นเราก็เลยคิดว่าเราต้องฟังเพลงทุกวันอ่ะ
ปัจจุบันนี้ยังได้ฟังเพลงอยู่ไหมคะใช่ใช่ยังฟังยังอยู่เหมือนเดิมยังฟังใหม่ๆอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆเอาเข้าจริงคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเพลงเขาฟังมาทั้งวันอย่างพี่ฟันน่าจะฟังเพลงทำงานก็ต้องใช้หูก็ต้องฟังเพล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 งมาเรื่อยๆพักผ่อนก็ยังฟังเพลงเหรอคะพักผ่อนก็นอนสิไม่หลังๆนี้พักผ่อนไม่ค่อยพักผ่อนได้ดูซีรีส์เอาแต่เอาเวลาไหนไปฟังเพลงใหม่ๆอ่ะพี่ฟันหนึ่งทุกวันนี้เรามีแอปหลายอย่างที่สนับสนุนเรามากในการเราเรียนรู้เพลงใหม่ค่ะ Spotify นู่นนี่นั่นมันจะมีเพลย์ลิสต์อันแบบ new release อย่างเงี้ยมันก็จะมี new release ฝั่งไทยฝั่งอาสาคนพี่ก็กดก่อนทุกเช้าตอนวิ่งก็แบบนิดหน่อยฟังอ๋อเฮ้ยมีอันไหนน่าสนใจแล้วก็ติ๊กไว้ซื้อมาฟังว่าอัลบั้มเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่วันนั้นมั้งวันละพี่ซื้อพี่จะซื้อทั้งอัลบั้มพี่จะไม่ค่อยซื้อซิงเกิลไม่ชอบเพราะชอบผมฟังทั้งอัลบั้มแล้วเราจะรู้ว่าโปรดิวเซอร์คิดอะไรศิลปินคิดอะไรในการวางเช่นนั้นเช่นนั้นพูดถึง Belief Records จะดีกว่าค่ะครับ10ปีก่อนและทุกวันนี้ Belief กลับมาแล้วมีจุดร่วมอะไรยังไงบ้างคะมีพี่ฟันอยู่เอมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือจุดร่วมจริงๆคือพี่ยังแค่รู้สึกณวันเริ่มต้น Belief กับวันนี้มันมีความคิดอันเดียวกันคือเราไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่เขามีความคิดมีอะไรเงี้ยแล้วเขาเสียโอกาสไปอ่ะเราอยากให้โอกาสเขามากกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ belief มันตั้งแต่เริ่มแรกเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงเพาะชำอ่ะมันเป็นเหมือนเราชอบเฮ้ยเราชอบเจอให้ต้นนี้เก๋ดีจังมาเพาะดีกว่าเพาะต้นกล้าพอเริ่มโตขึ้นอ่ะขยายไปอ่ะไปเขาถ้าเขาอยากไปอยู่ที่ใหญ่ขึ้นก็เราก็แฮปปี้ถ้าเขาโตขึ้นอย่างชนที่ฝ่ายเขาไปอยู่โตขึ้นก็ดีอย่างเงี้ยมัสเคเทียหรือว่าสิงโตอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีความเชื่อแบบเดิมใช่ๆพี่ก็ยังมีความเชื่อเพราะสุดท้ายพี่ตอน MP3 มาหนักๆพี่เคยแบบเสียศรัทธาไปแล้วไม่ทำก็ได้เพลงไปทำอย่างอื่นแต่พอเรากลับมาทำแล้วเราก็นั่งคิดว่าเออว่ะคนมันขาดเพลงไม่ได้วัยรุ่นทุกวันมันก็มีวัยรุ่นเกิดใหม่ทุกวันก็มีเด็กฮอร์โมนพุ่งพ่านที่อยากทำเพลงทุกวันแล้วยิ่งพอเราไปทำรายการเด็กๆอย่างเงี้ยเด็กมัธยมฮอตเวฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเจอ The Voice เราก็จะเจอคนที่แบบโอ้ยคนนี้ความฝันแรงกล้าดีจังเลยเขามีความคิดเขามีไอเดียเขามีนู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าเออว่ะมันก็เป็นเหมือนจุดประกายว่าเออเราจะทิ้งไปเหรออะไรเงี้ยน่าจะอย่างน้อยเปิดตรงนี้ให้เขาได้มาใช้พื้นที่กันจริงจริงจริงหลังๆพี่ไม่ค่อยคิดว่า belief เป็นค่ายเป็นค่ายเพลงพี่บอกเออมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้อันหนึ่งอะค่ะมากกว่าแล้วก็ให้เนี่ยพอบอกเราเปิดเขาก็น้องส่งเดโมมาเราก็ได้เออว่ะไอ้นี้น่าสนใจจริงๆมันมีน้องอีกวงหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษล้วนซึ่งตอนแรกเราไม่เคยคิดว่าอยากทำแต่ตอนนี้เฮ้ยวงมันเท่ดีเว้ยง่ายเราก็เลยเฮ้ยปีนี้ Belief จะมีเพลงภาษาอังกฤษนะครับเย้อัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าจะได้ฟังอะไรกันบ้างฝากร้านฝากรักก่อนฝากร้านฝากรัก ก่อนหมดเวลาก็เขาต้องพูดว่าไงบ้างอะปกติก็ฝากผลงานดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันเลยก็ติดตามได้ครับติดตามได้ที่ YouTube Channel Belief Record Tube ค่ะแล้วก็ที่เพจ Belief Record ไม่ค่อยได้น่าจะอันนั้นแหละน่าจะอันนั้นใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เรามีเนี่ยแน่ๆมีฟรีแฮนด์มีเวิลด์แล้วตอนนี้มีบราฟไฟอิงบราฟไฟอิงเพลงใหม่ครับบราฟไฟอิงเพลงใหม่จริงๆจริงๆรับปากกับแคทไว้ว่าจะได้ฟังบราฟไฟอิงตั้งแต่ก่อนแคทเอ็กซ์โปแล้วแต่จริงๆมิกเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เรานั่งคิดว่ารอดีกว่ารอแบบให้เข้ากับเพลงนี้ครับชื่อว่า
นเดือน4ใช่เปิดได้แล้วใช่ไหมคะนี่คือเดือน3อยู่ครับอีกนิดเดียวอีกเดือน4แล้วอีกนิดเดียวฟังเพลงใหม่ของ Brown Flying ปิดท้ายวันนี้กันกับแมวค้นๆขอบคุณพี่ฟันมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกสนานมากค่ะเราเชื่อว่ายังมีหลายอย่างต้นหน่อยเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างที่เรายังแบบยังค้นไปไม่ถึงของพี่ฟันรอบหน้ามาใหม่นะคะครับผมแมวค้นๆวันนี้ปิดท้ายที่ Brown Flying ขอบคุณพี่ฟันค่ะขอบคุณครับแมวค้นๆRadio โตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหน